สักหน่อยดีไหมคุณลุงเสริมกระดูกนะอีกหน่อยดีไหมเสริมกระดูกทางการเมืองสักหน่อยได้ไหมในอีกสักสมัยหนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันดีไหมเราเคยมีประสบการณ์แล้วว่านายกที่อะไรล่ะหน่อมแนมเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากตรงนั้นกลับมาอีกทีนะขอในสถานการณ์โลกอย่างนี้ขอคนที่กระดูกแข็งๆหน่อยอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วเคารพเสียงประชาชนนะเบื้องต้นก่อนแต่ส่วนนายกเนี่ยต้องแยกออกมานิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแลนสไลด์มาแล้วได้เสียงข้างมากแล้วนายกต้องเป็นกอนะครับเราต้องดูอีกทีว่ามันจะพาประเทศชาติไปได้ไหมล่ะนะไม่ใช่บริษัทนะบริษัทที่มันอย่างไรก็มีความสามารถระดับหนึ่งก็เป็นได้แต่นี่ประเทศนะประเทศไทยเรามองตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วส่วนสองลุงนั้นนะผมยังไม่แน่ว่าท่านจะได้สักกี่เสียงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาละฝ่ายใดรวบรวมตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ให้สิทธิ์พรรคการเมืองที่ร่วมได้แน่นอนว่าต้องเป็นพรรคร่วมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็พิจารณาตรงนั้นก่อนส่วนนายกเนี่ยผมให้สัมภาษณ์จะให้ตรงกันขอดูหน้างานก่อนนะขอดูหน้างานให้เลือกตั้งเรียบร้อยให้จัดรัฐบาลเรียบร้อยขอดูตรงนั้นก่อนคือยังไงเอาเป็นว่าอีกสักหน่อยดีไหมคุณลุงนี้เสริมกระดูกนะอีกหน่อยดีไหมเสริมกระดูกทางการเมืองสักหน่อยได้ไหมในอีกสักสมัยหนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันดีไหมนะอย่างนั้นเราเคยมีประสบการณ์แล้วว่านายกที่อะไรล่ะหน่อมแนมเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากตรงนั้นกลับมาอีกทีนะขอในสถานการณ์โลกอย่างนี้ขอคนที่กระดูกแข็งๆหน่อยนะตรงนี้เนี่ยนะต้องดูก่อนว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนะได้แลนสไลด์มามีส.ส.เกินครึ่งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ส่วนขั้นต่อไป376นะ376เนี่ยต้องขอดูหน้างานอีกนิดหนึ่งว่าถ้าใกล้ๆเนี่ยคุณลุงอิงอาจจะปรับลุกใหม่นะครับแล้วก็มีผลงานมีนโยบายที่ดีตอนนั้นไว้พิจารณาหน้างานครั้งก็คือเราจะไม่ได้ดูจากคะแนนถ้าสมมติว่าเขาได้แลนสไลด์จริงๆอะค่ะเราจะไม่ได้พิจารณาจากคะแนนนะคะจะดูอีกทีผมเรียนอย่างนี้ไงว่าประเทศชาติต้องมาก่อนเหนือตัวบุคคลนะครับเหนือตัวบุคคลประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะเป็นนายกนำประเทศไทยไปได้เนี่ยจะต้องพาประเทศไทยทั้งประเทศสู่สากลให้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วเล่นขายหม้อข้าวหม้อแกงตรงนี้เราก็จะพิจารณาดูนะครับถ้าหากว่าอยากจะเป็นนายกจริงๆเนี่ยให้สร้างผลงานให้ความเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติที่เกี่ยวกับการทุจริตเด็ดขาด